นั่งแบบสาวสวยปางตายถูกแฟนหนุ่มขี้หึงซ้อมชีวิตของมอริเกเบรียลามอนโกเมอรีนางแบบวัย19ปีเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวด้วยน้ำมือแฟนหนุ่มจนกลายเป็นแบบนี้คืนวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่วัยรุ่นสาวรายนี้กำลังขับรถพร้อมกับแฟนหนุ่มซึ่งเธออธิบายว่าเป็นคนขี้หึงเขาก็ได้ลงมือซ้อมเธอก่อนจะเตะเธอลงจากรถในขณะที่มันกำลังแล่นอยู่บนถนนแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะเขาได้ลงจากรถซ้อมเธอต่อแล้วก็ลากตัวเธอไปกับพื้นในขณะที่เธอกำลังสลบก่อนจะทิ้งให้เธอนอนจมอยู่ในกองเลือดของตัวเองมอริได้บันทึกรายละเอียดของการรักษาตัวไว้บนสื่อโซเชียลส่งผลให้เธอมีผู้ติดตามนับพันที่คอยให้กำลังใจกับเธอแทนที่จะหลบซ่อนอยู่หลังเหตุการณ์แสนเจ็บปวดเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวให้มีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเหยื่อของความโหดร้ายอีกต่อไป